ง่ายนั้นคาราคาซังโปรดสังเกตปึ๊บปึ๊บหูกับตามันถึงกันครับครับไม่เหลือหน่อยถามว่าอ้าวตาหูกับตาเป็นไงโอ้เราครับชุดชุดพูดเต็มเลยก็ทีนี้ยังบอกไม่ได้ครับแต่ถือว่ามันใส่ดีขึ้นนะฮะแต่ตาแย่ลงกว่าเดิมใช่ไหมครับไม่ครับตามันเป็นยังไงก็ตาเท่าเดิมนะรู้สึกเท่าเดิมหูครับไล่ไปหูหูก็ยังได้ยินเสียงหูได้ยินขึ้นนิดนึงเสียงโดยรวมแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ครับไหลหูตาสัก60ครับ 60% ครับผมแถมครับทีนี้ครบครับปึ๊บปึ๊บนี่นะครบครับยอมผมตรงนี้ครับนี่นะครับเอาละคำตอบที่ออกมาแล้วถามว่าเป็นจังไรนะมากตากับทิ้งไปตาสว่างขึ้นแต่หูยังได้ยินเสียงจักรจันทร์อยู่จิ้งหรีดรู้สึกว่าดีขึ้นไหมหูยังครับหูเท่าเดิมหูเท่าเดิมจักรจันทร์กี่ตัวเยอะเยอะเยอะนะโทษครับหูขวาหูซ้ายหูซ้ายเผื่อมันดีขึ้นเนาะใช่ไหมล่ะเราใช้ความพยายามดูซิว่ามันดีขึ้นไหมโทษครับปึ๊บปึ๊บยอมผมปึ๊บโทษครับถามว่ามีอีกไหมงานนี้หูเกี่ยวอะไรกับคอหูโทษครับอ้าวจักรจันทร์หายยังยังอยู่ยังอีกครับปล่อยมันไปครับแล้วหนังอะไรก็ยังก่อสิตังบ่สิตังกระติบมันสิตังกระติบมันไม่ก่อยรอดมันไหลจักรจันทร์เห็นนะแต่ตาโอเคนะครับตาหูที่ว่ามันทำให้ทำลายชีวิตประจำวันหรือไม่มันก็รบกวนครับรบกวนสมาธิครับไม่ทำลายสมาธินะทำลายครับทำลายเสียงดังเหมือนกับเสียงคอมแอร์นี่ครับประมาณแต่นั่งอยู่คนเดียวก็มันจะเป็นเสียงจักรจันทร์ยิ่งจิ้งหรีดได้ฟังไม่ถึงกับรบกวนชีวิตประจำวันมั้งก็สมาธิอยู่ฮะรบกวนสมาธิเปรียบเทียบเรียบร้อยแล้วก่อนนั้นกับนาทีนี้ถามว่านาทีนี้มันพอมีดีบ้างไหมตาดีฮะแต่หูยังได้ยินเสียงถ้างั้นก็รอเวลามันถ้าตาดีเพราะว่าตากับหูมันถึงกันครับเมื่อตาได้แล้วต่อมันจะลามไปหาหูเพื่อที่ให้ดับครับจำภาษาผมไว้ให้ดีตาหูมันถึงกันหมดมันเรื่องของระบบประสาทในสมองโดยตรงเลยถามว่าเบาหัวไหมครับเบาครับโอเคแค่นี้ก็ประเมินได้จะดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมทั้งหูตาและหัวด้วยนะครับเพิ่งครับยังไม่ต้องหยิบครับขอเปอร์เซ็นต์ครับรวมปัจจุบันนี้อยู่ที่80อยู่ฮะจาก60เป็น80ครับผม